แพท power แพทมีไอจีแล้วประเดิมโพสต์แรกอย่างเท่ไม่เสียชื่อร็อกสตาร์จริงๆเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังแพทวรยศบุญทองนุ่มหรือแพท power แพทหลังจากที่ต้องสูญเสียอิสรภาพไปนานกว่า16ปีเต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเซอร์ไพรส์ล่าสุดที่ทำเอาแฟนคลับของเจ้าตัวถึงกับยิ้มแก้มแตกสำหรับการเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมภายใต้ชื่อ @patpowerpatที่มาพร้อมกับโพสต์แรกด้วยภาพกีตาร์ไฟฟ้าสีแดงตัวเก่งและแคปชั่นเท่สไตล์หนุ่มรักดนตรีว่าปลุกชีพกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกนอกจากนั้นแล้วหนุ่มแพทก็ยังได้ถือโอกาสนี้อิงกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันเด็กแห่งชาตินำเอาภาพถ่ายของตัวเองในวัยเด็กมาโพสต์อวดความน่ารักกับเขาด้วยเช่นกันเล่นเอาบรรดาแฟนคลับที่ยังคงรักและคิดถึงเจ้าตัวกดไลค์เป็นกำลังใจให้แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวหลังจากที่แพท power แพทเปิดอินสตาแกรมดังกล่าวได้ไม่นานก็มีแฟนคลับแฟนเพลงและเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามากดติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งณตอนนี้อินสตาแกรมของเจ้าตัวมียอดผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแพทPower Pat เล่าละเอียด16ปี8เดือนในเรือนจำผมอยากขอโทษพ่อกับแม่ Pat Power Pat เปิดใจครั้งแรกในวันพ้นโทษพ่อแม่สุดกลั้นน้ำตากลับบ้านเรานะลูกประวัติ Pat Power Pat นักร้องดาวรุ่งยุค2000หนุ่มรักเรียนจบปริญญา2ใบขณะอยู่เรือนจำแพท power แพทเซอร์ไพรส์ขึ้นเวที Guess My Age ร้องเพลงครั้งแรกหลังเป็นอิสระลิเดียแมทธิวขอเว้นระยะห่างทางสังคมกระเตงลูกๆเข้าป่าซึมซับธรรมชาติแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องขอเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับแมทธิวดีนและลิเดียสรันรัตน์เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนรอบข้างจากสถานการณ์COVID-19ที่กลับมาระบาดอีกครั้งพร้อมทั้งระมัดระวังทุกอย่างเพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวโคจรกลับมาพบกันอีกโดยล่าสุดแมทธิว ลิเดียก็ได้ตัดสินใจยกครอบครัวหลีกหนีจากความว้าวุ่นในเมืองหลวงเพื่อไปซึมซับบรรยากาศอย่างเป็นส่วนตัวกลางป่าเขาให้ลูกๆได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เต็มที่พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า isolationเว้นระยะห่างทางสังคมไรฟูชมดาวงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดลายและคอมเมนต์ชื่นชมบรรยากาศที่ดูสดชื่นและน่าอยู่อย่างมากอีกทั้งหนูน้อยทั้งสองอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ก็ดูเป็นนักผจญภัยตัวจิ๋วสนุกสนานกับการเปิดโลกกว้างในครั้งนี้แบบสุดๆไปเลยลิเดียอุ้มน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนๆแห่ทักกำลังมีลูกคนที่สามหรือเปล่าแมทธิว ลิเดียอัดคลิปให้กำลังใจทุกคนร่วมมือสู้โควิดอีกรอบย้ำการ์ดอย่าตกพลอยเคนพูดจริงทำจริงแจกโบนัสกว่า3ล้านเงินสดรถหรูพนักงานกอดขอบคุณทั้งน้ำตาพูดจริงทำจริงเพราะเคยให้คำสัญญาไว้เมื่อนานมาแล้วถึงเรื่องการแจกโบนัสก้อนใหญ่สำหรับพนักงานที่ตั้งอกตั้งใจทำงานและอยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีสำหรับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ลูกดกพลอยชิดจันฮุงและเคนฮุงโดยเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านรายการมอมชิดจังบนช่อง YouTube ของครอบครัวภายใต้ชื่อตอนว่า EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทซึ่งในเทปนี้ทั้งพลอยและเคนได้อธิบายว่าจะมีพนักงานจำนวน3คนที่ได้รับโบนัสก้อนดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาทแต่จะมีอีกคนหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นตรงที่
เนื่องจากกำลังจะต้องเกษียณงานออกไปด้วยอายุที่มากขึ้นทั้งคู่จึงได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งเป็นของขวัญเพิ่มเติมให้ด้วยขณะที่พนักงานอีก2คนที่อยู่ด้วยกันมานานและช่วยบริษัทพัฒนางานมาอย่างเต็มที่พลอยเคนก็ไม่ลืมเช่นกันที่จะมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจด้วยการถอยรถใหม่ป้ายแดงให้กับทั้งคู่ซึ่งทั้งหมดนี้ทำเอาพนักหลายๆคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวก่อนที่จะเอ่ยปากขอกอดเจ้านายสุดที่รักแน่นๆพร้อมกับพูดคำขอบคุณสำหรับความรักและความเอ็นดูที่มอบให้โดยเคนฮุงสามีของนักแสดงสาวได้บอกกล่าวกับพนักงานทุกคนด้วยว่าเงินที่มอบให้นั้นตนอยากให้ทุกคนนำไปชำระหนี้สินที่อาจจะเคยมีติดค้างใครไว้เนื่องจากว่าการไม่มีหนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วส่วนทางด้านพลอยชิดจันทร์ก็ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานและตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่จนธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่จากครอบครัวฮุงที่ทำเอาแฟนๆหลายคนทั้งอิ่มใจทั้งชื่นใจตามไปด้วยเลยชมคลิปรายการมอมคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาท อดคิดถึงไม่ได้เปิ้ลหัตถยาโพสต์ถึงสามีตัวสรัญญูทำหน้าที่พ่อที่ดีเสมอมาให้ลูกสาวฝาแฝดลูกหนุนลูกหนังเนื่องในวันสำคัญวันเด็กแห่งชาติก่อนอื่นต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกหนังศรีลาลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติทำอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศรีลานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติทำที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องลูกหนุนลูกหนังก็ได้โพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับโดยงานนี้น้องลูกหนุนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าบาร์บีชูปารามิเชลซัมเมอร์แดดดี้แฮปปี้ไตชิลดเรนเดย์นั่นเองในขณะที่ทางด้านสาวเปิ้ลหัตถยานั้นก็คิดถึงไม่ได้โพสต์ถึงสามีตั้วสรัญญูทำหน้าที่พ่อที่ดีเสมอมาให้ลูกสาวฝาแฝดลูกหนุนลูกหนังเนื่องในวันสำคัญวันเด็กแห่งชาติโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันเด็ก We miss you super daddy ที่รักอีกด้วยเล่นใหญ่จัดใหญ่นานาไรบีน่าเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเวไทเทเนียมด้วยของขวัญล้ำค่าถึง41กล่องหลังมีอายุครบรอบ40ปีรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับเวปริญญาอินทชัยหรือฉายาว่า PCESSและดาบอยเวสัญชาติไทยอเมริกันเป็นแรปเปอร์สมาชิกวงไทเทเนียมต่อมาหนุ่มเวไทเทเนียมได้เข้าพิธีสมรสกับสาวไรบีน่าไรบีน่านักแข่งรถดีเจและพิธีกรหญิงเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2553ณโรงแรมโอเรียนเตลโดยทำพิธีแบบไทยจีนและอิสลามซึ่งในการนี้มีการเข้ารับช่อดอกไม้จากผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทั้งคู่นั้นก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจฝาแฝดชายหญิงนั่นก็คือน้องบีน่าและน้องบรุกลินและล่าสุดต้องบอกว่าเล่นใหญ่จัดใหญ่จริงๆเมื่อสาวนานาไรบีน่าได้โพสต์อินสตาแกรมขณะเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเวไทเทเนียมหลังมีอายุครบรอบ40ปีด้วยของขวัญล้ำค่าถึง41กล่องโดยงานนี้สาวนานา
ได้โพสต์แคปชั่นว่าขอต้อนรับเข้าสู่วัย40นะดาบอยเวไม่รู้จะทำให้อะไรให้ได้มากกว่านี้นอกจากให้ได้เท่านี้และจะให้ได้แบบนี้ตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะกะเบบี้I love you with all my heart ปีนี้ครบ40คุณรับไปเลย41กล่อง10ยาน